ต้องไปเช็คเป็นค่ายาครับเป็นค่ายาแล้วก็เป็นค่าเดินทางครับครับปกติตกค่ายาเลยครับเป็นอาทิตย์หรือรายวันยังไงครับแล้วแต่หมอนัดแล้วแต่หมอนัดส่วนมากจะนัดยังไงครับเป็นเดือนเป็นเดือนเดือนนึงนี่มีค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลประมาณเท่าไหร่ครับไม่แน่นอนว่าแล้วแต่ยาแต่ละหมอสั่งมาครับประมาณเท่าไหร่ลองยกตัวอย่างได้ไหมพี่แค่อย่างบางทีอ่ะไปที่รักษาหน้าพันแล้วแต่พี่ไม่มีรถส่วนตัวเหรอเอ้ามีแต่รถไฟฟ้านี่ไงแต่เวลาแม่ไปเนี่ยก็ต้องขอรถไฟไปโรงพยาบาลใช่เพื่อไปหายาเพื่อไปเอายา